ช่องประวัติศาสตร์เพื่อคนรักประวัติศาสตร์ช่องคณะแลบสวัสดีครับตอนพระเจ้าน้องยาเธอผู้ทิ้งบัตรสนเทศสาบแช่งแผ่นดินจนต้องพระราชอาญาเคียนสิ้นพระชนในทิมขังพระเจ้าน้องยาเธอพระองค์เจ้าคันธรสกรมหมื่นศรีสุเรนซึ่งในเรื่องนี้มีข้อมูลส่วนหนึ่งจากพระราชพงศาวดารในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านภาลัยรัชกาลที่2โดยเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพโดยมีใจความตอนหนึ่งว่าในครั้งนั้นกรมหมื่นศรีสุเรนซึ่งเป็นศิษย์นายศรีพุทธโคสาจารย์ไม่เห็นด้วยก็ทิ้งหนังสือเป็นคำโคลงหยาบช้าต่อตลาการกระทบกระทั่งถึงพระเจ้าแผ่นดินด้วยและขออนุญาตอธิบายเพิ่มเติมหนังสือทิ้งคือบัตรสนเทศซึ่งมีความหมายถึงจดหมายที่เขียนกล่าวโทษผู้อื่นโดยมีการลงชื่อแฝงหรือไม่ลงชื่อหรือไม่ลงชื่อจริงของผู้เขียนซึ่งเรื่องนี้เกิดขึ้นในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านภาลัยรัชกาลที่2เมื่อมีพระราชาคณะต้องอธิกรณ์เสพเมถุนเป็นปราชิกถึงขั้นมีลูกเต้าซึ่งพระราชาคณะที่ต้องอธิกรณ์ในคราวนั้นมีด้วยกันถึง3รูปแต่ที่เป็นต้นเหตุของเรื่องนี้คือพระพุทธโคสาจารย์บุญศรีหรือนายบุญศรีแห่งวัดมหาธาตุแต่เพียงรูปเดียวซึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านภาลัยรัชกาลที่2จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระเจ้าน้องยาเธอพระองค์เจ้าไกลสอนกรมหมื่นรักรณเรศและพระเจ้าลูกยาเธอพระองค์เจ้าทัพกรมหมื่นเจษฎาบดินทร์ซึ่งต่อมาคือพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ให้ทรงพิจารณาเรื่องนี้ได้ความเป็นสัตว์ว่าเป็นเรื่องจริงจึงรับสั่งให้นำคนผิดไปจำคุกและด้วยเหตุดังนี้จึงสร้างความไม่พอพระทัยให้กับพระเจ้าน้องยาเธอพระองค์เจ้าคันธรสกรมหมื่นศรีสุเรนโดยก่อนที่จะเล่าถึงคดีทอดบัตรสนเทศสาบแช่งแผ่นดินอันกลายเป็นสาเหตุทำให้พระเจ้าน้องยาเธอพระองค์เจ้าคันธรสกรมหมื่นศรีสุเรนนั้นต้องโทษพระราชอาญาเคี่ยนจนต้องสิ้นพระชนชีพลงในทิมขังจึงจะขอเล่าถึงพระประวัติของพระองค์ให้ทราบก่อนดังนี้พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าคันธรสกรมหมื่นศรีสุเรนพระองค์ประสูติเมื่อวันที่14กุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2331พระองค์เป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1พระองค์ประสูติแต่เจ้าจอมมารดาพุ่มพระองค์มีพระโอรสธิดาทั้งสิ้น3พระองค์พระองค์มีพระนามเดิมว่าพระองค์เจ้าคันธรสจนเมื่อปีพุทธศักราช2356พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านภาลัยรัชกาลที่2จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาพระองค์ขึ้นเป็นกรมหมื่นศรีสุเรนดังนั้นพระเจ้าน้องยาเธอพระองค์เจ้าคันธรสกรมหมื่นศรีสุเรนจึงมีพระฐานะเป็นพระอนุชาต่างพระมารดาในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านภาลัยรัชกาลที่2และพระองค์ยังทรงไม่เคยได้รับนามสกุลพระราชทานแต่อย่างใดและเรื่องทอดบัตรสนเทศสาบแช่งแผ่นดินนั้นมีมูลอยู่ว่าเมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านภาลัยรัชกาลที่2ได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระเจ้าน้องยาเธอพระองค์เจ้าไกลสอนกรมหมื่นรักรณเรศและพระเจ้าลูกยาเธอพระองค์เจ้าชายทัพกรมหมื่นเจษฎาบดินทร์ซึ่งต่อมาคือพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ทรงพิจารณาได้ความเป็นสัตว์จริงตามฟ้องแล้วซึ่งดังปรากฏข้อความเป็นข้อมูลอยู่ในพระราชพงศาวดารรัชกาลที่2ตอน1ว่าในเดือน12ปีชวดอัฐศกตรงกับปีพุทธศักราช2359นั้นมีโจทย์ฟ้องว่าพระพุทธโคสาจารย์หรือนายบุญศรีแห่งวัดมหาธาตุรูปหนึ่งพระญาณสมโพธิหรือนายเข็มแห่งวัดหน้ากลางรูปหนึ่งพระมงคลเทพมุนีหรือนายจีนแห่งวัดหน้าพระเมนกรุงเก่ารูปหนึ่งทั้ง3รูปนี้ประพฤติผิดพระวินัยบัญญัติข้อสำคัญต้องเมถุนปราชิกมาช้านานจนถึงมีบุตรหลายคนโปรดให้พระเจ้าน้องยาเธอกรมเมืองรักรณเรศกับพระเจ้าลูกยาเธอกรมหมื่นเจษฎาบดินทร์ทรงพิจารณาได้ความเป็นสัตว์สมดังฟ้องแล้วจึงมีรับสั่งให้เอาตัวผู้ผิด
ไปจำไว้ณคุกซึ่งนี่จึงอาจจะกลายเป็นสาเหตุที่ทำให้ศิษย์เอกของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์หรือนายบุญศรีแห่งวัดมหาธาตุคือพระเจ้าน้องยาเธอพระองค์เจ้าคันธรสกรมหมื่นศรีสุเรนส่งกริ้วเจ้านายทั้งสองพระองค์ผู้ตัดสินคดีนั้นเป็นหนักหนาเพราะว่ากันว่าอาจจะเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อไม่ให้สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์องค์นี้ได้ขึ้นเป็นสมเด็จพระสังฆราชดังนั้นพระเจ้าน้องยาเธอพระองค์เจ้าคันธรสกรมหมื่นศรีสุเรนพระองค์จึงทรงมีพระนิพนธ์เป็นโครงทอดบัตรสนเทศสาบแช่งแผ่นดินตอนหนึ่งมีใจความว่าไกรสอนพระเสด็จได้ศึกชีกรมเจษฎาบดีเร่งไม้พิเรนแม่นอเวจีไปคลาดอาจพลิกแผ่นดินได้แม่นแม้นเมืองทมิฬโดยนับเนื่องตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยาสืบต่อมาการทอดบาทสนเทศหรือการทำหนังสือทิ้งจดหมายกล่าวโทษโดยไม่ลงนามผู้เขียนนั้นเป็นเหตุทำให้เกิดการสังหารหมู่ขุนนางลงเป็นอันมากโดยเฉพาะในรัชสมัยของสมเด็จพระรามาธิบดีที่2ซึ่งเป็นพระราชโอรสในสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถนั้นดังนั้นจึงเกิดคติการถือโทษในเรื่องการทอดบาทสนเทศว่าเป็นความผิดขั้นมหันตโทษและยังคงยึดถือใช้เรื่อยมาจนถึงกรุงรัตนโกสินทร์และเมื่อเกิดคดีทอดบาทสนเทศสาบแช่งแผ่นดินหรือการทำหนังสือทิ้งดังนี้แล้วพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านภาลัยรัชกาลที่2จึงมีรับสั่งให้สืบสวนจึงได้พบว่าโครงบทนี้นั้นเป็นบทพระนิพนธ์ในพระเจ้าน้องยาเธอพระองค์เจ้าคันธรสกรมหมื่นศรีสุเรนซึ่งเป็นศิษย์เอกของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์หรือนายบุญศรีจริงดังนั้นพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านภาลัยรัชกาลที่2จึงได้มีรับสั่งให้นำพระเจ้าน้องยาเธอพระองค์เจ้าคันธรสกรมหมื่นศรีสุเรนไปขังไว้ดังที่ปรากฏข้อความตอนหนึ่งว่าในครั้งนั้นกรมหมื่นศรีสุเรนซึ่งเป็นศิษย์นายศรีพุทธโฆษาจารย์ไม่เห็นด้วยก็ทิ้งหนังสือเป็นคำโคลงหยาบช้าต่อตลาการกระทบกระทั่งถึงพระเจ้าแผ่นดินด้วยจึงโปรดให้กรมพระราชวังบวรสถานมงคลพิจารณาหนังสือทิ้งกรมพระราชวังได้ประชุมพระราชวงศานุวงศ์กับนักปราชญ์ที่รู้กาบกลอนโคลงพิจารณาก็ลงเนื้อเห็นว่าเป็นสำนวนฝีโอดกรมหมื่นศรีสุเรนแน่แล้วจึงรับสั่งให้หากรมหมื่นศรีสุเรนมาซักถามก็ไม่รับจึงให้ลงพระราชอาญาเคี่ยนถามจึงได้รับเป็นสัตว์กรมหมื่นศรีสุเรนทนอาชญาไม่ได้ก็สิ้นชีพในทิมแล้วไม่ได้บาดหมายให้ถอดชื่อเหมือนอย่างหม่อมเหม็นข้าราชการเพชรทูลบางคนก็ออกพระนามว่าพระองค์เจ้าคันธรสบ้างออกพระนามว่ากรมหมื่นศรีสุเรนบ้างและสุดท้ายนี้พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าคันธรสกรมหมื่นศรีสุเรนนี้เสด็จสิ้นพระชนลงในวันที่31ธันวาคมปีพุทธศักราช2359สิริรวมพระชนสาได้28ปีสิ้นพระชนขณะรับพระราชอาญาเคี่ยนนั่นเองถ้าคุณชอบเรื่องราวต่างๆทางประวัติศาสตร์อย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องคณะแล็บกดกระดิ่งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปขอบคุณครับ